พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของสหประชาชาติสักหน่อยนะคะจากอังทัดค่ะที่มีการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปีหน้านี้กันนะคะปรากฏว่าเติบโตชะลอตัวอยู่ที่เพียงแค่ร้อยละ 3.8 เท่านั้นเองนะคะการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังทัดได้เปิดเผยรายงานการค้าและการพัฒนาประจำปี2565ค่ะบอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงเหลือเฉลี่ย3.8นะคะภายในปี2566นี้ค่ะความจริงเนี่ยตอนที่มันเริ่มฟื้นตัวนะทุกคนคาดการเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยว่า GDP จะโตมากกว่านี้ทั้งนั้นนะแต่พอเจอเงินเฟ้อเข้าไปนะเจอราคาพลังงานเจอภาวะสภาพอากาศแปรปรวนทุกคนลดการคาดการลงมาหมดเลยนะคะรายงานระบุว่าการคาดการเศรษฐกิจของอาเซียนที่ชะลอตัวลงเนี่ยเป็นเพราะว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็นโยบายการเงินของภูมิภาคนี้มีความไม่มั่นคงนะคะอย่างไรก็ดีนะคะอังถัดมองว่าเศรษฐกิจของปีนี้นะคะของอาเซียนเนี่ยจะฟื้นตัวแข็งแกร่งนะคะจากปีที่แล้วของปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะคาดว่าในปี2565น่าจะโตเฉลี่ยได้ 4.1 นะคะร้อยละ 4.1 ส่วนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่ามีแรงกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจที่คล้ายๆกันนะคะก็คือว่าเงินเฟ้อขยับสูงมากในปีนี้นะคะการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวแล้วไม่ยืดหยุ่นนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วก็การกู้เงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีต้นทุนสูงแล้วก็ดอกเบี้ยสูงเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลแน่นอนต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งอาเซียนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการคาดการอัตราเงินเฟ้อทั่วทั้งภูมิภาคด้วยนะคะเฉลี่ยเนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.5 ด้วยกันค่ะโดยไทยเนี่ยเฟ้อสูงสุดของภูมิภาคคุณผู้ชมร้อยละ 7.6 นะคะตามมาเป็นอินโดนีเซียร้อยละ 4.3 สิงคโปร์ร้อยละ 5.3 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 6.1 และเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ค่ะซึ่งอังถัดก็คาดการนะคะว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นดาวรุ่งล่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดนะคะสำหรับในอาเซียนแล้วก็จะเติบโตร้อยละ 4.3 ด้วยในปีนี้นะคะอินโดนีเซียเนี่ยทางอันถัดบอกว่าฟื้นตัวเศรษฐกิจได้ดีค่ะเป็นเพราะว่าเปิดประเทศได้เร็วนะคะนอกจากนี้ส่งออดก็เติบโตดีด้วยขณะที่ธนาคารกลางก็ยังมีนโยบายที่ผ่อนคลายทางการเงิน อย่างไรก็ตามก็ยังต้องเจอกับปัญหาภายในประเทศอยู่นะคะอย่างเรื่องราคาอาหารที่ขยับขึ้นพร้อมกับราคาน้ำมันด้วยส่วนปีหน้านี้ค่ะอินโดนีเซียน่าจะเติบโตได้อยู่ที่ร้อยละ 4.4 นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ